ให้เวลาละนะครับขอชี้แจงนิดนึงหลายๆทีมเราได้เคยร่วมกิจกรรมกันแล้วนะครับก็ไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากโดยเฉพาะวันนี้นะครับที่ไม่เป็นเลยมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงในเรื่องของสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมครั้งที่แล้วนะครับเรามีจีโฟกนิธิครับยกมือครับจีโฟกนิธิครับเอาข้ากับสิบรวมทุกสองแล้วก็พิชชิตครับแล้วก็สวนมิสครับครั้งที่แล้วมี3ทีมนี้นะครับครั้งนี้ทีมที่เปลี่ยนไปจากน้ำมวยนะครับติดแทงเราก็ได้เหมือนเดิมเราก็ได้เชิญทีม86มานะครับ86ครับยกมือครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับวันนี้กิจกรรมนะครับเรามี2สนามเหมือนเดิมจัดโปรแกรมให้สนาม2นะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวละเดี๋ยวจิโพมินที่นะครับซึ่งอาจารย์หน่องจะเป็นผู้ควบคุมทีมนะครับแล้วก็ผู้ดูแลสนามแข่งกับทีมสอนมิสนะครับสอนมิสนะครับวันนี้เราเจอกับจีโฟกูนะฝั่งนู้นนะครับทั้ง3รุ่นนะครับทั้ง8ปี10ปีแล้วก็12ปีนะครับส่วนสนามนี้สนามนี้นะครับเจอกับ86นะครับ3รุ่นกันปี12 12ปีแล้วก็15ปีนะครับวันนี้นอกเหนือจากกิจกรรมฟุตบอลแล้วทุกคนทราบไหมครับว่าวันนี้เราจะต้องมีโปรแกรมอะไรอีกดีไหมวันนี้ครูจะพาพวกเราไปแนะนำให้รู้จักสปอนเซอร์ตัวจริงในการจัดกิจกรรมนะครับนอกเหนือจากกิจกรรมที่เราจัดวันนี้นะครับทุกครั้งทุกเดือนครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วครูขอเสียงปรบมือให้กับสมาชิกจีโฟกพี่ที่ทุกคนนะครับนี่คือสปอนเซอร์นะครับในการจัดกิจกรรมค่าเช่าสนามค่าจัดกิจกรรมนะครับส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกที่เรียนฟุตบอลกับอาจารย์หน่องแล้วก็ครูที่นี่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผู้อยู่เบื้องหลังเลยวันนี้ครูจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับนั่นก็คือสมาชิกนักเรียนดนตรีที่ครูเปิดสอนอยู่เราจัดเตรียมการซ้อมมินิคอนเสิร์ตไว้ที่ศูนย์เยาวชนในญี่ปุ่นเวลา 4:30 น. ครูอยากจะขอเชิญชวนให้กับพวกเราไปให้กำลังใจกับเพื่อนๆนักดนตรีด้วยเป็นรุ่นเดียวกับพวกเรานี่แหละเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกได้ต่อคอร์สเรียนดนตรีกับครูอีกและครูจะมีกำลังทุนเอามาสนับสนุนโครงการของพวกเราอีกโอเคไหมครับโอเควันนี้ถ้าไม่ลืมว่าไปไหนเราไปดูดนตรีด้วยกันนะครับ4:00 น. ถึง6:30 น.เดี๋ยวกิจกรรมวันนี้นะครับทั้ง2สนามครูจะยกหน้าที่ให้กับอาจารย์หนองนะครับอาจารย์บีสนามที่2สนามที่2สนามหนึ่งอาจารย์สายชนแล้วก็86PS นะครับช่วยดูแลกิจกรรม3ชั่วโมงเต็มๆบริหารกันเต็มที่เลยเล่นให้สนุกรบกวนฝากผู้คุมทีมนะครับอยากให้น้องๆได้ลงเล่นหมดทุกคนนะครับไม่เน้นกิจกรรมและไม่เน้นหมดแพ้ชนะในเลเวลนี้อย่างที่เคยบอกไว้คุณมีเลเวลที่2อีกนะเลเวลแรกคุณเน้นให้ทุกคนได้มีทันท่วงแล้วก็ได้ลงเล่นครบทุกคนนะครับเลเวลที่2แล้วจะมาคัดว่าคนเก่งๆได้แต่ละทีมเวลามาแข่งเป็นเกมไปที่คุณดีเลยนะคอยลุ้นนะครับว่าเลเวล2คุณจะจัดที่เมื่อไหร่ตอนนี้ผู้ขอขอบคุณทุกคนนะครับทั้ง4ทีมมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์หนองครับอาจารย์มีอะไรจะพูดกับเด็กๆก่อนไหมครับผมไม่มีอาจารย์แยกจัดกิจกรรมเลยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสนาม1นะครับวิธีกับนี่กับ86อยู่สนามนี้สำหรับจีฟุ้งนิธิกับสุนมิสย้ายไปสนามที่2นะครับครับผมเดี๋ยวสุนมิสกับนิธิยืนลูกเดี๋ยวไปสนามเดี๋ยวให้สุนมิสเดินไปก่อนไปลูกไปสุนมิสเดิน